สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจอยหรือว่าซิลูเอ็นจอยที่เคลื่อนไหวได้นะคะในส่วนของจอยที่เคลื่อนไหวได้อันแรกที่จะแนะนำก็คือส่วนของข้อต่อที่เชื่อมระหว่างออกซิดิตอลกับแอดลานนะคะเราเรียกว่าข้อต่อเรียกว่าแอดแลนโตที่มาจากแอดลานนะคะออกซิดิตอลเป็นแอดแลนโตออกซิดิตอลจอยนะคะแล้วก็ข้อต่อที่สองก็เป็นข้อต่อเวลาเราเคี้ยวอาหารนะคะเราเรียกเทมโพโรแมนดิบูล่าจอยนะคะมาจากแมนดิเบิลเนาะเทมโพโรแมนดิบูล่าจอยนะคะแล้วก็มาที่ระยางขาหน้าเคลื่อนไหวหน้านี่คือโชลเดอร์จอยหรือว่าข้อไหล่นะคะจากนั้นก็เป็นเอลโบจอยหรือข้อศอกนะคะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นดีจอยนะคะในสัตว์ชนิดอื่นเราก็อาจจะเรียกว่าคาร์ปจอยนะคะแล้วก็ด้านล่างสุดเนาะอันนี้ก็จะเป็นเฟสหลอกจอยนะคะพอมาดูที่ระยางขาหลังเนาะก็จะมีส่วนที่เชื่อมระหว่างกระดูกไอเลียมของเพลวิกโบนนะคะเชื่อมกับสันข้ามเป็นซาโคไอเลียจอยนะคะซาโคไอเลียจอยต่อมาได้เป็นฮิปจอยฮิปจอยเป็นสไตเฟิลจอยนะคะสไตเฟิลจอยมีพาเทลล่านะคะหลังจากนั้นเป็นฮอปจอยหรือเราอาจจะเรียกคาเซลจอยก็ได้จะมีกระดูกแคลคาเนียสอยู่จากนั้นก็เป็นเฟสหลอกจอยนะคะไม่มีแค่นี้